ขอบคุณทุกความห่วงใยถึงน้องปีใหม่หลังมีข่าวลือสงกรานต์แมทจะแต่งงานแอปขอบคุณทุกความห่วงใยส่งถึงน้องปีใหม่หลังมีข่าวลือสงกรานต์แมทจะแต่งงานหลังมีข่าวลือว่าไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์กำลังจะมีข่าวดีแต่งงานใหม่กับนางเอกสาวแมทธิรณีหลายคนก็เป็นห่วงไปถึงความรู้สึกของน้องปีใหม่ลูกสาวของไฮโซหนุ่มคนดังกับอดีตภรรยาอย่างแอปทักษอรล่าสุดวันที่7พฤศจิกายน2563แอปทักษอรภักษุเจริญมาร่วมเดินแบบเครื่องเพชรในงานไว้คริสต์มาสของบิวตี้เจมส์ที่เซ็นทรัลชิดลมผู้สื่อข่าวจึงได้ถ่ายถามถึงเรื่องนี้รวมถึงวันพ่อที่ผ่านมาน้องปีใหม่ได้ร่วมมีโมเมนต์ดีๆกับทั้งคุณตาและคุณพ่อสงกรานต์ล่าสุดพาน้องปีใหม่ไปทำบุญกับคุณตาในวันพ่อใช่ไหมคะไม่ได้ทำบุญค่ะแอปรวมภาพที่ปีใหม่ทำกิจกรรมทั้งหลายกับคุณตาซึ่งมันก็มีหลายด้านเอาง่ายๆคือตอนนี้คุณตาช่วยแอปเลี้ยงปีใหม่ด้วยต้องยอมรับว่าจะหารูปวันพ่อคือระหว่างคุณตากับหลานน่าจะมีรูปเยอะกว่าแอปแล้วค่ะก็เลยเป็นรูปปีใหม่ด้วยอย่างปีนี้มีอะไรพิเศษไหมระหว่างตากับหลานในวันพ่ออุ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเอาเป็นว่าเป็นครั้งแรกเลยที่คุณตาเกือบร้องไห้คืออยู่ปีใหม่ก็ขอล้างเท้าคุณตาซึ่งคุณตาคิดว่าแอปเตรียมมาซึ่งแอปไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะวันนั้นเขาก็เลยขอล้างเท้าให้คุณตาแล้วก็ทำการ์ดให้คุณตาค่ะเป็นปีแรกค่ะแล้วแอปไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเลยเขาทำเองเห็นคุณตาจะร้องไห้แล้วแอปร้องด้วยไหมคือด้วยความเป็นแม่ก็ซึ้งด้วยแล้วก็งงด้วยทำไมเขาถึงคิดจะทำแบบนี้เองเพราะที่ผ่านมาวันแม่เขาก็ล้างเท้าแอปกับคุณยายอันนี้เขาก็เลยคงคิดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ทำซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เขาทำกับคุณตาได้ถามน้องใหม่ว่าใครสอนมาอันนี้แอปว่ายกเครดิตให้ทางโรงเรียนเพราะว่าทางโรงเรียนก็จะปลูกฝังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วคุณตาได้อวยพรอะไรไหมก็ให้เป็นเด็กดีนี้ล่ะค่ะนอกจากล้างเท้าแล้วมีของขวัญอะไรให้คุณตาคือเขาทำการ์ดค่ะปกติปีใหม่เขาจะเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วคือจริงๆตอนนี้ทุกวาระโอกาสเขาก็จะวาดการ์ดให้กับทุกคนน้องได้โทรศัพท์หาคุณพ่อบ้างไหมปกติไม่ได้โทรหาถ้าเจอก็เจอหมายถึงมารับก็มารับค่ะอย่างวันพ่อปีนี้เขาก็อยู่ด้วยกันถ้าตรงวันพ่อเลยไม่ได้ตรงวันค่ะเหมือนจะเจอก่อนหน้าวันพ่อค่ะเขาก็คงมีการ์ดให้คุณพ่อพอดีเจอก่อนวันพ่อค่ะบางทีมันก็เป็นแล้วแต่เขานัดค่ะคือวันพ่อสงกรานต์คือติดธุระไม่ทราบแอปไม่ได้ถามกลัวคนจะมองใหม่ว่าวันสำคัญทำไมพ่อกับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาจริงๆนะคะมาถึงระดับนี้แล้วคือไม่ได้กลัวว่าใครจะมองยังไงทุกวันนี้แคร์อย่างเดียวว่าลูกจะเป็นยังไงแต่คราวนี้ลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะเท่านั้นเองเพราะลูกไม่ทราบหรอกค่ะว่าใครจะเป็นยังไงเราเอาแค่ลูกเราปกติเขาก็ได้เจอกันใช่ค่ะก็เจอกันประมาณอาทิตย์ละครั้งเป็นปกติอยู่แล้วแต่คราวนี้จะตรงวันหรือไม่ตรงวันอะไรก็แล้วแต่เขานัดอะค่ะทางสงกรานต์จะเป็นคนนัดวันเองก็เป็นการตกลงร่วมกันก็คือต้องว่างตรงกันทั้งสองฝ่ายด้วยขออนุญาตถามล่าสุดมีข่าวลือว่าสงกรานต์จะแต่งงานใหม่กลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับน้องปีใหม่ไหมหากวันหนึ่งน้องมาเห็นข่าวแล้วเรื่องนี้แอบทราบหรือยังไม่ทราบตรงนี้อะและคือตอบให้แอบแล้วด้วยว่าเป็นข่าวลือแน่ใจเหรอหัวเราะก็คือไม่ทราบจริงๆมาทราบตรงนี้ค่ะมีคร่าวๆมาก่อนหน้านี้ไหมไม่มีเลยค่ะเพิ่งได้ยินครั้งแรกตรงนี้ค่ะกลัวมันจะมีผลกระทบกับน้องไหม
เอาจริงๆไม่ทราบแล้วก็ยังไม่เคยคิดเลยไม่รู้ว่ามันจะยังไงแต่ว่าสำหรับแอปคิดว่าแอปเอาอยู่สำหรับในเรื่องลูกนะคะเพราะว่าแอปให้ความรักความอบอุ่นเขาเต็มที่ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ยังไงแอปว่าแอปดูแลเขาได้ในเรื่องของความรู้สึกทั้งภายนอกภายในแบบเนี้ยค่ะแต่ในส่วนของพี่แอปเองโอเคใช่ไหมถ้าในส่วนของข่าวลือตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงคือแอปไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าขอบคุณมากมากที่มีความรู้สึกเป็นห่วงถึงปีใหม่คือแอปในฐานะของแม่ก็คือขอบคุณมากมากมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าการที่รู้ว่ามีคนรักและเป็นห่วงลูกแอปเอาอยู่เนาะสู้ค่ะเอาอยู่อยู่แล้วค่ะเพื่อลูกได้ทุกอย่างค่ะ